มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนปลุกจับศรีสุวรรณจันยาเมื่อวันที่26มกราคม2567เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้สนธิกำลังเข้าทำการจับกุมตัวนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดกรณีเรียกเงินจากอธิบดีกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่เข้าร้องเรียนคดีความครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนที่เหลือที่มีนำไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านพักของนายศรีสุวรรณจันยาอย่างไรก็ดีการจับกุมตัวนายศรีสุวรรณของปปป.และปปช.ยังไม่ถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดครับนายศรีสุวรรณยังมีสิทธิ์ให้การต่อสู้คดีในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลได้อีกครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ